สวัสดีค่ะกวางพัทราอภิญญาวาสนะคะผู้ประกาศในช่วงเป็นข่าวต่างประเทศรายการเป็นข่าวเช้านี้ช่อง3 PSD นะคะวิธีการออมนะคะหลักๆก็คือทำบัญชีในทุกเดือนนะคะก็จะได้รู้ว่ารายจ่ายและก็รายรับของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างในแต่ละเดือนนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้จ่ายมากเกินไปแล้วครึ่งเดือนนี้นะคะครึ่งเดือนหลังมันก็จะใช้จ่ายให้น้อยลงนะคะก็จะเป็นการรับทราบรายรับรายจ่ายของเราด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นหลักง่ายๆนะคะในการออมเงินของกวางค่ะ